นไปขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งนึงครับนี่คือรายการครัวคุณต๋อยและนี่เป็นช่วงสอนทำอาหารซึ่งวันนี้สอนอาชีพครับผมเป็นอาชีพได้เลยครับท่านผู้ชมเพราะกระบวนการในการทำนั้นวุ่นวายและยากมากแต่ถ้าท่านทำสำเร็จและอร่อยอย่างเขาท่านขายได้แน่นอนรับรองได้ว่ามีมูลค่าถูกต้องเพราะเลยเดี๋ยวนี้ท่านจะไปหาข้าวตังเมี่ยงลาวกินได้ที่ไหนมันหาได้น้อยจริงจริงจริงแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงอ๋อยากแน่นอนน่ะแน่นอนแน่นอนอยู่แล้วเพราะเชฟคนนี้ไม่เคยทำอะไรง่ายเลยใช่ครับยากตลอดไม่เคยเลยเชฟคนนี้ไม่เคยจริงๆนะอาศัยว่าอยู่โรงแรมเนี่ยอาศัยว่าอยู่ห้องอาหารแบบชื่อ smooth curry นี่ห้องอาหารนี้อยู่ที่โรงแรม plaza attorney royal meridian ครับเมนูที่จะสอนคือข้าวตังเมี่ยงลาวทำยากจริงเชฟคนนี้ฝีมือสุดๆท่านผู้ชมเชฟจัสสวีสังเกลาครับมากี่ครั้งก็ยิ้มหวานโดยตลอดดูหน้าไว้ผู้หญิงคนนี้รักไทยใช่เป็นคนรักความเป็นไทยรักความเป็นไทยจริงๆอะไรยากๆแกไปหามาหมดแกไปดิ้นรนมาเพราะแกว่าแกอยู่โรงแรมไงครับและแกอยู่ห้องอาหารงี้ไงแกก็ว่างมากไงก็ไม่ใช่เชฟอันนี้มันเก่าแก่มากเลยมันของไทยตั้งแต่โบราณแล้วเดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยทำเพราะมันทำยากมันวุ่นวายกว่าจะทำได้แต่ถ้าทำได้เป็นอาชีพได้ไหมเชฟได้ค่ะได้จริงๆเลยนะได้จริงๆนะท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมไม่เชื่อชมครับนี่คือห้องอาหารสมูทเคอร์รี่ไม่ต้องถามนะว่าห้องอาหารอันนี้สุดยอดขนาดแพร่อะไรกว้างมาโบราณเลยเริ่มต้นจากการทำข้าวตังข้าวตังก่อนเลยเอาข้าวจากไหนมาเอาข้าวที่เหลือแต่ละวันเนี่ยค่ะอัตราส่วน1ต่อ1ผสมกับน้ํา1ต่อ1เลย1ส่วนน้ํา1ส่วนเท่ากันเลยเท่ากันเลยเอามาปั่นเอามาใส่เครื่องปั่นบดให้ละเอียดเลยนี่นะท่านผู้ชมดูนะครับเวลาเขาทำข้าวตังสมัยใหม่นะโบราณไม่ได้ทำอย่างนี้นะแต่เดี๋ยวนี้มันมีเครื่องมือไงพอบดจนละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงเอาไปตั้งไฟกวนจนข้นจนเนื้อข้นเนื้อสัมผัสมันข้นเรียบร้อยแล้วให้น้ำมันออกนะท่านผู้ชมกวนจนมันเข้ากันแล้วแล้วจึงเอามาเอาไปทาบนแผ่นพลาสติกก็ได้ครับแผ่นพลาสติกแล้วก็ทาแผ่นพลาสติกหรือแผ่นไม้ก็ได้ที่ท่านของท่านมีนะครับแล้วก็ผึ่งให้แห้งสนิทเลยผึ่งจนแห้งสนิทจริงๆมันใช้เวลาเท่าไหร่มันจะกว่าจะแห้งถ้าดีที่สุดเนี่ยน่าจะ2วัน2วันนะถ้ามีแดดก็ดีถ้าไม่มีแดดเป็นอุณหภูมิห้องก็ได้หลังจากนั้นจึงเอาไปทอดเอาไปทอดจนมันได้ข้าวตังแล้วเราได้ข้าวตังเก็บไว้แล้วคราวนี้ทำไส้ครับตัวเมี่ยงตัวไส้มันก็จะมีรากผักชีรากผักชีกระเทียมอัมโขกกระเทียมค่ะจนละเอียดเสร็จแล้วเนี่ยฮะเดี๋ยวเทียบไปนี่เอากระรากผักชีกับกระเทียมมาโขลกละเอียดก่อนนะเสร็จแล้วจึงตามด้วยพริกไทยเม็ดพริกไทยค่ะพริกไทยใส่ลงไปนะครับเสร็จแล้วตักขึ้นพักไว้ก่อนพักไว้ก่อนนะนี่ส่วนนี้3อันนี้พักไว้ก่อนตั้งกระทะค่ะใส่น้ำมันใส่น้ำมันแล้วก็น้ำมันนี่น้ำมันอะไรน้ำมันพืชน้ำมันพืชไปเอาเครื่องสมัยก่อนก็น้ำมันหมูนะใช่ใช่สมัยก่อนก็น้ำมันหมูสมัยนี้ใช้น้ำมันพืชก็ได้เอาเครื่องเมื่อกี้ไปผัดจนหอมค่ะแล้วก็ตามด้วยหอมแดงสับละเอียดหอมแดงสับละเอียดผัดจนกระเอาไปผัดต่ออีกผัดจนใสเลยนิ่มๆใสๆหอมๆเลยผัดจนนิ่มๆใสๆหอมๆตามด้วยกุ้งแห้งป่นแห้งป่นค่ะนะครับแล้วก็ขิงสับแล้วก็ขิงสับละเอียดใส่ลงไปแล้วก็ยังต้องผัดต่อให้หอมก่อนนะคะแล้วผัดต่อให้หอมต่อไปครับผมค่ะนี่ครับเสร็จจะต่อตามด้วยผัดต่อให้หอมก่อนนะท่านผู้ชมนี่นะต้องผัดไปเรื่อยๆจนมันหอมคราวนี้จึงเป็นปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บค่ะน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าวนี่ใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปนี่ครับค่ะจนกระทั่งมันละลายมันจะเดือดอย่างเงี้ยจุกๆมันเอามาเข้าควนร่วมกันนะแล้วมันละลายแล้วใส่ละลายจึงใส่เกลือลงไปใส่เกลือแต่งรสลงไปหน่อยนึงค่ะแล้วก็น้ำปลาน้ำปลาค่ะนะครับแล้วก็อันนี้มันมากมะขามเปียกมะขามเปียกเนี่ยนะคะใช้เนื้อมันนะท่านผู้ชมใช้เฉพาะเนื้อสับให้ละเอียดแล้วใส่ลงไปครับเป็นตัวชูรสขึ้นมาใช่แล้วก็เคี่ยวจนกระทั่งมันเดือดปุดๆเป็นตาแมงวีเลยตาแมงวีแบบนี้แล้วจึงใส่หอมไอ้ไชโป้ค่ะหัวไชโป้สับละเอียดแล้วเหมือนกันใส่ลงไปแล้วตามด้วยกระเทียมเจียวกระเทียมเจียวค่ะนี่นะครับใส่ลงไปเจียวเครื่องหอมทั้งหลายลงไปได้หลังจากนั้นก็เป็นหมูสับหมูสับครับใส่ลงมาจริงๆใช้หมูส่วนไหนก็จะเป็นส่วนก็คือช่วงสะโพกกับเนื้อสันในค่ะกับสันในรวมกันนะครับใช่ค่ะแล้วก็ใส่ลงไปค่ะมันจะได้ทั้งกรุบทั้งกรอบทั้งเนื้อมันนะค่ะแล้วก็ตามด้วยถั่วสับหยาบคั่วแล้วแล้วก็เอามาสับถั่วลิสงสับหยาบคั่วแล้วต้องสับต้องสับหยาบนะฮะแล้วก็ใส่ลงไปแล้วเคี่ยวจนงวด
คี่ยวจนงวดค่ะแล้วก็ตักขึ้นผึ่งไว้นี่ตักขึ้นผึ่งไว้คราวนี้ก็ตามด้วยตัวใบเมี่ยงตัวใบเมี่ยงเราก็จะเอาผักกาดดองเค็มตัดเราใช้ผักกาดดองเค็มตัดเอาแต่ใบล้างให้สะอาดล้างให้สะอาดมันเค็มนะล้างให้สะอาดเอามาผัดกับน้ำมันที่เราเจียวกับกระเทียมไว้ผัดกับน้ำมันที่เจียมกับกระเทียมไว้แล้วนะครับผัดแค่พอตึงตัวเท่านั้นให้ใบมันพอตึงตัวเท่านั้นค่ะเดี๋ยวมันเหี่ยวแล้วไม่สวยครับเสร็จแล้วก็วางแผ่นเมี่ยงออกแล้วก็เอาไส้มันวางประมาณเท่าหัวแม่มือเอาไส้ใส่ประมาณเท่าหัวแม่มือค่ะตามด้วยขิงแล้วก็ขิงหั่นเต๋าก็กากหมูแล้วก็กากหมูใส่ลงไปด้วยนะครับแล้วก็ห่อให้มิดห่อให้มิดค่ะเป็นคำๆจัดเป็นคำๆไว้ครับจัดเป็นคำๆไว้เรียงสวยงามเนี่ยทำอย่างเงี้ยนะครับเรียงให้สวยงามนะครับใส่ลงไปเตรียมอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็จะทานกับแผ่นข้าวตังที่เมื่อกี้เราเตรียมไว้ทอดเตรียมไว้เรียบร้อยแหนมกับพริกขี้หนูพริกขี้หนูสวนค่ะเป็นอันเสร็จสิ้นเสร็จสิ้นเรียบร้อยข้าวตังเมี่ยงลาวครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมดูปุ๊บก็ใจคิดเหมือนผมทุกคนเลยว่าโอ้โหทำง่ายนิดเดียวเองโอ้โหตั้งใจมากเลยในชีวิตตั้งใจว่าจะไม่ทำอีกเลยยากมากโอ้โหวุ่นวายเยอะกว่าจะได้คำนึงนี่บอกเลยว่ายิ่งกว่าตรวจสินใจนะทำไมฮะวุ่นวายวุ่นวายมากโอ้โหเยอะไปหมดเลยแล้วไปคิดมาได้ไงไปเอามาได้ไงไปดูนี่แล้วเดี๋ยวจะตามเข้ามาโบราณแล้วเนี่ยเอาตรงๆว่าเราคงย้อนให้ไม่หมดหรอกถ้าย้อนเนี่ยวันนี้เวลาคงไม่พอใช่ใช่ตอนนี้สัดส่วนและความละเอียดของมันจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องยังไงก็ต้องพูดนิดนึงนะท่านผู้ชมไอตัวข้าวตังอ่ะท่านรู้แล้วไม่ถามง่ายละเอาข้าวเหลือๆมาทำหนึ่งต่อหนึ่งนะครับแล้วเสร็จเรียบร้อยทีนี้ไอตัวที่เวลากระบวนการที่เริ่มทำมันมี 2-3 อย่างด้วยกันใช่ไหมคือตัวไส้มันกับตัวเมี่ยงใช่ไหมไอตัวไส้มันเนี่ยวุ่นวายและยุ่งยากมากสัดส่วนเนี่ยสำคัญในการใส่เวลาทำเอามาเสร็จแล้วเนี่ยอะไรนำความรสชาติหรืออะไรรสชาติถ้ารสชาติเนี่ยก็จะไล่กันเลยจะเอาหวานก่อนนิดนึงนิดนำไปนิดเดียวแล้วก็ตามด้วยเค็มหวานนิดนึงแล้วตามด้วยเค็มค่ะแล้วก็เปรี้ยวเนี่ยมาจากแผ่นผักแผ่นผักแล้วก็มะขามเปียกด้วยนี่จริงๆเมื่อก่อนมันใช้ใบเมี่ยงป่ะหรือว่ามันใช้ใบนี่มาตั้งแต่ต้นเลยเท่าที่ทราบมาเขาใช้ใบนี้แต่เรียกกันว่าเมี่ยงเท่านั้นเองใช่ไหมเพราะจริงๆทานเป็นเมี่ยงใช่ใช่เนี่ยอันเนี้ยคุณผู้ชมไส้เสร็จแล้วก็ควรเสร็จแล้วก็เท่านี้คือไส้ทั้งหมดนะที่ได้ถูกไหมอันนี้พร้อมห่อใช่ไหมพร้อมห่อแล้วพร้อมห่อก็ต่างกับสาคูไส้หมูเล็กน้อยตรงที่มันมีขิงใช่แล้วก็มีกุ้งป่นลงไปในนั้นแล้วก็ยังมีมะขามเปียกซึ่งเป็นข้อแตกต่างกันเยอะพี่ไปมาเยอะแยะไปหมดแล้วชักพูดชักเยอะต่างกันเยอะก็บอกได้ตามตรงเลยไม่ทำดีกว่าคืออยากจะอธิบายกลับไปให้ฟังนะแต่ว่ามันไม่ไหวท่านไปดูเอานะท่านไปดูเอาแต่ว่าสัดส่วนในการใส่จริงๆนะท่านผู้ชมนะอย่างตัวอย่างทั้งหมดเนี่ยที่มีอยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นไชโป้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยเป็นกระเทียมเป็นไอ้พวกเนี้ยสัดส่วนมันใกล้เคียงกันมากเกือบเท่ากันหมดเท่ากันเลยเพราะฉะนั้นท่านยังงงว่าเอ้ยเดี๋ยวใส่อะไรเท่าไหร่เพราะเมื่อกี้ไม่ได้พูดสัดส่วนมันเท่ากันอะเท่ากันทั้งนั้นนะพูดตรงๆมันเท่ากันเลยสัดส่วนไม่ได้มีอะไรเด่นแต่ไอ้สุดท้ายที่เค้าเอามานี่ก็เอาขิงมันเหน็บทีหลังอันนี้มันเหน็บทีหลังกากอันนี้มันเหน็บส่วนที่สับก็มีนะคะส่วนที่สับก็มีตอนที่เราทำอันนั้นมันทำไปแล้วไงแต่ว่าไอ้ส่วนที่มาตอนนั้นเพื่อต้องการให้รสมันเด่นขึ้นมาขิงกับกากหมูนะครับถึงเวลาทำการแล้วเอ๊ะเคยดูรายการป่ะเคยไหมเคยดูไหมดูบ่อยอยู่ทำไงแล้วทำไงก็ชิมค่ะชิมแล้วทำไงแล้วเราไปก็ยืนอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวมาหาว่าเราดูแข่งไม่ได้ดูนะครับเราเล่นกันเฉยๆครับเราหยอกก็บอกให้ไปยืนตรงนั้นไงล่ะหยอกแล้วหยอกเลยเดี๋ยวพี่แขกตกใจแขกตกใจแขกตกใจนี่ฮะท่านผู้ชมอย่างเงี้ยใส่อย่างเงี้ยนะครับชีวิตมีอะไรยากกว่าเมนูนี้กับพริกขี้หนูด้วยนะยากวิธีทานก็ทานกับพริกขี้หนูด้วยนะใส่พริกไปก่อนจะได้ไม่รู้สึกเผ็ดมากนะครับโอ้โหคุณจัสวีร้องกรี๊ดเลยโอ้ทานพริกกันเก่งเนาะใช่ครับทานพริกเก่งแต่คนไทยก็ต้องทานพริกเก่งเนี่ยคุณนวัดทานได้2เม็ดเลยนะเนี่ยท่านผู้ชมพริกที่ทานเข้าไปเมื่อสักครู่เนี่ยมันเป็นพริกปลอมเฮ้ยจริงเหรอก็กินต่ออีกเม็ดไม่พอกินพริกเนี่ยกินมากกว่าเนี่ยพริกปลอมคุณจะรีโอ้โห
อย่าจริงอ่ะพริกปองคุณผู้ชมใช่เนี่ยเนื้ออร่อยจริงๆครับนานทีปีหนนะที่จะเจอเมี่ยงลาวอร่อยแบบนี้ผมเลยรู้เลยเมื่อก่อนที่ผมทานเมี่ยงลาวสมัยนี้ชอบทำกันหวานหวานซึ่งมันผิดหลักเป็นไปพูดอะไรอยู่ตรงนั้นอ่ะกินพริกกระดูกกินพริกกระดูกกินพริกกระดูกอร่อยจริงๆกวางจริงจัสวีเธอทำอร่อยมากทำมาใกล้ๆดิที่ไหนอร่อยมากขอบคุณเราไม่เคยรู้ว่าเมี่ยงลาวมันทำวุ่นวายวุ่นยากขนาดนี้แต่ว่าเวลาเธอทำออกมาแล้วจริงๆแล้วเนี่ยรสชาติและความกลมกล่อมมันได้พอดีเด้เลยได้พอดีนี่ทำขายฐานตรงจริงอ่ะแขกฝรั่งถามจริงนะอันนี้ไม่นอกเรื่องเลยนะมาสั่งบ้างไหมอย่างเงี้ยถ้าครั้งนี้หลังจากที่ทำที่นี่ไปแล้วคือบนปกติมันไม่มีในเมนูหลังจากที่โชว์ที่นี่ก็จะไปขายเดี๋ยวรับรองว่าจะไปสอนฝรั่งทานว่าทานยังไงเหมือนกันอ๋อนี่เราออกไปที่แรกก่อนเลยใช่น่ารักมากจัสมีแล้ววันนี้เมื่อกี้ไม่ได้พูดอยู่นิดนึงเขามีนี่มาซึ่งกินด้วยกันอร่อยจริงๆใบชะพลูใบชะพลูท่านผู้ชมอร่อยมากนี่จริงๆท่านผู้ชมดูนะแล้วก็เป็นอย่างนี้เนี่ยผมเรียบร้อยไปแล้วแล้วก็อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้เฮ้ยมันเยอะสองเม็ดก็แล้วกันอย่างเนี้ยทานด้วยกันมันจะอร่อยมากเดี๋ยวก่อนตกใจทำไมอ่ะตกใจเลยตกใจแล้วว่าอู้อ่าผิดไปไหมวันแรกนะพอหันมาเนี่ยผวาเลยนะเหมือนแบบไม่รู้ว่าเหมือนแบบนอนอยู่แล้วฝันว่าตกตึกอ่ะไม่ตึกเวลาฝันว่าตกแต่ต้องร้องไงวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณจัสวีขอขอบคุณห้องอาหารสวิสเคอรี่โรงแรมโอ้ยอย่าอ่านชื่อเลยพลาซ่าแอตเทอรี่รอยัลเมอริเดียนนะฮะพิษไปทึบอย่างไงอ่ะทำไมอ่ะร้อนเม็ดใหญ่จังแล้วขอขอบคุณท่านผู้ชมด้วยที่ตามชมมาโดยตลอดจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับอร่อยมากอร่อยมากวิธีการเก็บสะเดาที่ถูกต้องสะเดาจริงถ้ารวกให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเก็บดีๆเนี่ยเก็บได้ถึง1ปีประโยชน์ของมันมากมายลดความคงความเครียดนะฮะทำให้นอนหลับสบายแก้ร้อนในทุกประเภทเป็นคงเป็นไข้สะเดานั้นถือว่าเป็นยาขมที่มีคุณภาพซุปเนื้อปลาเก๋าไข่เยี่ยวมาครับมันเป็นรสชาติที่แตกต่างไข่เยี่ยวมากะทิมะนาวเข้ากันตรงไหนวะจะบอกได้เลยว่าสำหรับเมนูเนี้ยเข้ากันมาก